สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on Learn สําสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับเราเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม1ของอักษรด้วยนะครับแอังจากที่ครูทบทวนแล้วครูจะพานักเรียนตะลุยโจทย์ไปในหนังสือแบบฝึกหัดกันนะครับบทบทวนกันสั้นๆครับโจทย์ปัญหา เราสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาด้วยขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ให้ครับโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างใช้ให้ครบนะครับโจทย์ให้ตัวละครไหมโจทย์ให้ข้อความไหมนะครับที่แน่ๆโจทย์ต้องให้จํานวนนะครับโจทย์ต้องให้จํานวนมาว่าอยากจะให้เราเอาจํานวนอะไรไปลองสร้างโจทย์แบบนี้นะครับอย่างที่2ครับหลังจากเรามีข้อมูลแล้วนะครับเราก็ต้องกําหนดคําสําคัญครับว่าทํายังไงข้อมูลที่เชื่อมกันเนี่ยจะกลายเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนะครับ จำได้ไหมครับเทคนิคคือใช้คําว่าเท่าเท่ากันนะเพราะว่าการบวกจํานวนเท่าเท่ากันรวมกันหลายๆครั้งก็คือการคูนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเรารูแล้วว่าเราจะใช้ตัวละครอ,อะไรเราจะเชื่อมยังไงเราก็สร้างโจทย์ปัญหาครับขั้นตอนสุดท้ายก็จบเท่านี้ครับเราได้โจทย์ปัญหาเรียบร้อยนะครับนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะครับไปที่หน้า85นะครับหน้า85นะครับก็จะเป็นคําสั่งให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหา จากข้อความที่กําหนดให้แล้ววิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทาหัว oh, ข้อนี้ให้ทําเยอะเลยนะครับสร้างโจทย์ปัญหาแล้วแล้วก็แสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงวิธีทาออกมานะครับแต่หนังสือแบบฝึกหัดดีตรงนี้ครับดีตรงที่เขามีพื้นที่ให้เราแบ่งเป็นสัสดส่วนนะครับสำหรับแต่ละขั้นตอนมาแล้วนะครับนักเรียนสามารถทําลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะครับข้อ1ครับ ข้อ1ให้ข้อมูลมาเป็นคําว่าวิ่ง1320งพัอ่สเมตรข้อมูลที่2ก็คือวันละ3รอบข้อมูลที่3ครับเป็นเวลา1สัปดาห์ยกเว้นวันพุธและวันอาทิตย์เห็นไหมครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าให้ทําอะไรทํำยังไงเหลือแค่ตัวละครครับว่าเราอยากจะใส่ตัวละครอะไรเข้าไปะนะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนรู้แล้วว่าข้อมูลมีอะไรนะครับจะเชื่อมยังไงนักเรียนก็เลือกจินตนาการตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะครับเราอาจจะได้โจทย์ที่แตกต่างกันนะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างของตัวโจทย์เลยขอให้เพียงแต่เป็นโจทย์ปัญหาการครูณครับถือว่าถูกะนะครับลองดูจินตนาการของครูบ้างครับครูอยากจะให้โจทย์ปัญหาของครูเป็นแบบนี้ครับ โจบปัญหาของครูก็คือปีเตอร์วิ่งออกกําลังกายรอบสวนสาธารณะครูสร้างทั้งตัวละครและสถานที่ขึ้นมาเลยนะครับรอบละ1,320เมตรเห็นไหมครับก็เป็นการใช้ข้อมูลวิ่ง1,320เมตรเป็นข้อมูลแรกเนี่ยครูนํามาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับครูก็เพิ่มข้อมูลต่อไปครับว่าวันละ3รอบข้อมูลนี้เขียนต่อลงไปเลยในโจทย์ของครูเห็นไหมครับครูใช้ข้อมูลที่2แล้วนะครับ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ยกเว้นวันพุธและวันอาทิตย์ครูเขียนต่อท้ายไปเลยครับเป็นข้อมูลที่ครูกําหนดให้ในโจทย์ของครูข้อมูลที่สามจากนั้นครับจบตรงนี้ครูก็ขึ้นคําถามครับว่าครูจะถามว่าในหนึ่งสัปดาห์ปีเตอร์วิ่งออกกําลังกายได้ระยะทางรวมเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่ครูสร้างขึ้นนะครับท่านเรียนสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาเองตัวละครนักเรียนคิดเองเลยนะครับนักเรียนอาจจะไม่ต้องใช้คนก็ได้อาจจะเป็นอ่า ให้สุนัขฝึกวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าได้โจทย์ปัญหาการคูณถือว่าถูกนะครับนี่ก็เสร็จขั้นตอนแรกครับสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมา,าได้คําตอบหนึ่งคตอบสําหรับคําถามหรือแบบฝึกข้อนี้นะครับดูบล็อกถัดไปที่หนังสือแบบฝึกหัดเว้นไว้ให้ก็คือวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเอาโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหานักเรียนสังเกตไหมครับเอ๊ ถ้าเราแก้โจทย์ปัญหาจริงๆต้องมีขั้นตอนแรกก็คือวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมครับว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามอะไรแต่ทําไมเราไม่ต้องวิเคราะห์รู้ไหมครับเพราะโจทย์นี้เราสร้างเองไงครับเรารู้อยู่แล้วว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ถามอะไรนั่นเองนะครับเราก็เลยเริ่มที่ขั้นตอนที่สองครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของครูครับก็คือปีเตอร์เดี๋ยววิ่งรอบสวนสาธารณะรอบละหนึ่งพันสาอิบเมตรวันละสามรอบครูคิดก่อนหนึ่งวันเนี่ยวิ่งกี่เมตรใช่ไหม เพราะฉะนั้นครูก็แบ่งเป็น2ขั้นตอนครับขั้นตอนที่หครับขั้นตอนที่1นะครับปีเตอร์วิ่งรอบสวนสาธารนณะ1รอบเนี่ยหนึ่เมตรแล้ววิ่งทั้งหมด3รอบครับทุกรอบนี่เท่าๆกันหนึ่งพันสารเมตรทั้งหมดเนี่ยกี่เมตรครับอนนะครับสรอบนะครับกี่เมตร นะครูก็เอาหนึ่งพันสามรอยิบวกกันสาครั้งก็คือคูณด,ด้วยสามนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือขั้นตอนที่สองครับนี่คือหนึ่งวันวิ่งได้ระยะทางเท่านี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับวิ่งทุกวันยกเว้นวันพุธและวันอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันไม่วิ่งไปสองวันแสดงว่าวิ่งห้าวันใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่สองครับหน,นึ่งวันเนี่ยนะครับวิ่งกี่เมตรไม่รู้ครับต้องไปทําขั้นตอนที่หนึ่งมาก่อน ถูกไหมนี่คือ1วันนะครับระยะทาง1วันแล้ววิ่งอย่างนี้ครับสัปดาห์นี้วิ่ง5วัน3แล้ว4แล้วก็5วันห้าวันเนี่ยนะครับกี่เมตรครูก็เอาระยะทาง1วันครับบวกกัน5ครั้งหรือว่าไปคูณ5นั่นเองนะครับนะครับ ครูต้องทำสองขั้นตอนแบบนี้ครับมีขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกต้องทำก่อนครูก็ไปทำต่อตรงประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยขั้นตอนแรกต้องทำไงครับใส่วงเล็บด้วยนะครับครูก็ใส่วงเล็บครับประโยคสัญ,ญลักษณ์วงเล็บเปิดครับการกระทำในขั้นตอนแรกคือ1320คูณกับ3เป็นระยะทางวิ่ง1วันนะครับพอคูณเสร็จนะครับได้ข้อมูลมานี่คือระยะทางวิ่ง1วันเอาไปคูณกับ5ก็คือจำนวนวันที่วิ่งในสัปดาห์นี้นะครับวิ่ง5วัน ก็จะได้คําตอบออกมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับก็สแสดงวิธีทำครับวิธีทำครับปีเตอร์วิ่งรอบละหนึ่งพันสามรอยยี่สิบเมตรครูก็ย่อความลงมาครับว่าหนึ่งรอบเนี่ย 1320เมตรไม่ต้องเอามาทั้งข้อความที่กำหนดให้ทั้งหมดเป็นงั้นก็จะยาวเกินไปใช่ไหมครับสามารถย่อความมาว่าเนี่ยปีเตอร์วิ่ง1รอบเนี่ยระยะทางเท่านี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับจากนั้นครับยังไงต่อเอ่ยวันละ3รอบใช่ไหมอาคูณ3ก็คือวันหนึ่งเนี่ยวิ่ง3รอบวันละ3รอบนะครับอหนวันวิ่งกี่รอบวิ่งกี่เมตรครับระยะทางทีวิ่ง ใน1วันนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งพันสารอยี่สิบคูณกับสามอเราก็ไปทดข้างนอกนะครับแล้วคำตอบของการคูณมาเติมลงไปตรงนี้นะครับคูณนำมาทดข้างนอกนะครับ1 3 2หนึ่งพันสารยสิบคูณกับสามสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สาคูณ2เป็นห3ามคูณ3ามเป็น9 3้าสามคูณ1เป็นสาม ได้คำตอบแล้วครูก็เอามาเติมในตรงนี้ครับเป็น3,960เมตรนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือระยะทางที่วิ่งใน1วันครับวิ่ง5วันถูกไหมครับสัปดาห์นี้มี7วันหยุดไป2วันนะครับก็จะวิ่งทั้งหมด5วันนะครับวิ่งทั้งหมด5วันห้าวันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้ระยะทางทั้งหมดได้ระยะทางรวมทั้งหมดนะครับก็เอา3,960คูณด้วย5อีกทีหนึ่งก็ไปทดข้างนอกเหมือนเดิมนะครับไปทดข้างนอกแล้วคำตอบมาเติมนะครับ3,960คูณด้วย5 5คูณ0ย์ได้0 5ย์คูณ6ได้30ทําทำไงครับใส่ศูนย์ทด3นะครับ 5้าคูณเก้าสี่บห้าบวกตัวทดด้วยอีก3าเป็น48นะครับใส่8ทด4 5่หคูณสาบวกตัวทดอีก4เป็น19บเาแสดงว่าสัปดาห์นี้นะครับที่วิ่งไปทั้ง5วันเนี่ยได้ระยะทางทั้งหมด1,9800หมืเรอยเมตรนะครับนักเรียนก็อามาเขียนตอบครับตอบตอบคำถามที่เราสร้างขึ้นมาเองนี่แหละครับ1 9ึ่งแปร้อย Mm. Yeah. ลองไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลดูนะครับ yeah. นะครับเพราะว่าเขาเว้นที่ไม่ให้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยใช่ไหมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบครับ yeah. ตัวเลขที่เราได้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเกิดจากการที่เราเอาระยะทาง1วันมาคูณกับ5ใช่ไหมระยะทาง1วันย้อนกลับไปดูครับ1วันเนี่ยสามพเมตร 3,960เมตรอยู่ระหว่างประมาณ3,000กับ4,000ใช่ไหมครับจริงๆก็ใกล้ๆ4,000เลยนะครับ3,960อยู่ระหว่างครับ3,000กับ4,000ดังนั้นครับถ้า5คูณด้วย3,000ครับได้เท่าไหร่ครับ5คูณส5ย์3ตัวนะครับและครับ ถ้าเป็นห้าคูณสี่พันครับห้าคูณสี่ได้ยี่สิบศูนย์สามตัวก็จะเป็นสองหมืนนะครับคำตอบของเราเนี่ครับควรอยู่ระหว่างหนึ่งหื่นห้าพันกับสองหมืจริงๆต้องใกล้เคียงสองหมืนด้วยเพราะว่าตัวตั้งของเราสา6พันเก้าหกสิบเนี่ยอยู่ใกล้เคียงสี่พันมากกว่านะครับคำตอบก็ต้องใกล้สองหมืนมากกว่าคำตอบที่ได้เมื่อกี้เท่าไหร่ครับคำตอบที่ได้ครับคือถ้าจำไม่ได้นักเรียนก็ย้อนกลับขึ้นไปดูนะครับ 1 9 8่งนดร้อย่าหนึ่งื่นเก้ดอนะครับอยู่ระหว่างครับหนึ่งห้าพและสองหมืนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของเราจึงสมเหตุสมผลนะครับนะเรียบร้อยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็จะทําเสร็จทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับที่แบบฝึกหัดนี้ให้ทํานะครับนักเรียนลองดูข้อที่เหลือนะครับข้อต่อไปก็จะอยู่ในหน้าถัดไปหนหน้ามี1ข้อนะครับในแบบฝึกหัดชุดนี้นักเรียนค่อยๆทําทีละข้อนะครับนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละคนได้โจทย์ที่แตกต่างกันได้วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันขอให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการคูณนะครับอ่านะครับอยากให้เรียนลองฝึกแก้โจทย์ปัญหา สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนพยายามสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้นะครับทั้งเรียนอยากฝึกเพิ่มเติมก็ยังมีแบบฝึกหัดอื่นๆอีกนะครับเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วแก้โจทย์ปัญหาการคูณในหนังสือแบบฝึกหัด่าเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากฝึกแล้วนะครับลองให้เพื่อนสร้างประโยคสัญลักษณ์ดูว่าเราทําถูกไหมนะครับสําหรับข้ามนี้นะครับครูฝากไว้เท่านี้เจอกันกับวิชาคณิตศาสตร์ข้ามหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน